สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตันอูพงค์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้นะคะอากาศดีแล้วก็เย็นๆค่ะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนาเป็นนาข้าวนะคะเป็นนาดำด้วยแล้วก็เป็นนาข้าวเหนียวนะคะเราจะมาเจอเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ของเรามาตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นกล้าไปพบกับคนที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราแล้วก็ประทับใจด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอยากให้น้องนะคะบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมสมทวีพรมศาสตร์นะครับอยู่บ้านล่องถอนครับตำบลจุมพลพลพิสัยครับจังหวัดหนองคายครับค่ะน้องต้อมนะคะใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราตั้งแต่เริ่มตอนไหนบ้างตั้งแต่เริ่มแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวครับแล้วก็เรามาหว่านหลังจากนั้น15วันแล้วก็ฉีดพ่นอีกครั้งนึงเมื่อครบ30วันแล้วก็ถอนกล้าไปปักดำครับปักดำคุณผู้ชมนี่คือนาดำเป็นของพลพิสัยนะคะของน้องต้อมแล้วก็เป็นนาข้าวที่เป็นข้าวเหนียวแล้วขั้นตอนการใช้อ่ะค่ะน้องต้อมใช้ยังไงคะ3ตัวนี้ค่ะคือหลังจากการปักดำได้นะครับประมาณ12วันเราก็จะใช้เคลราสูตร1คู่ปุ๋ยนะครับอย่างละ5 ซีซีคู่ปุ๋ยก็คือ1ช้อนชานะครับผสมน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นครับพอมารอบที่2ก็คือเริ่มประมาณ25วันขึ้นเราก็ใช้สูตร1เหมือนเดิมครับช่วงที่อายุเท่าไหร่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์4ตัวเนี้ยค่ะก็ช่วงประมาณอายุ40วันนะครับข้าวอายุ40วันแล้วก็ใช้สูตร1สูตร2เคลราคู่ปุ๋ยครับปริมาณอย่างละ5 ซีซีส่วนคู่ปุ๋ย1ช้อนชาเหมือนเดิมนะครับตอนนั้น20ลิตรฉีดพ่น2ตัวนี้น้องต้อมใช้ช่วงไหนคะพอดีข้าวปักดำได้50วันนะครับเราจะใช้สูตร2แล้วก็เคลราครับอย่างละ5 ซีซีผสมน้ํา20ลิตร20ลิตรครับเหมือนกันอันนี้ช่วง50วันนะคะสูตร2เคลราครับค่ะอย่างละ5 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วมีช่วงไหนต่อไอ้ช่วงข้าวก้มก็จะอายุประมาณ65วันนะครับเราจะใช้สูตร2เคลราผสมน้ําอย่างละ5 ซีซีเหมือนเดิมครับอันนี้ข้าว65วันใช้สูตร2 5 ซีซีเคลรา5 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกช่วงนึงครับอายุข้าวจะอายุได้ประมาณ90วันครับคือข้าวเริ่มงวยละก็คือเราจะใช้สูตร2กับเคลราอย่างละ5 ซีซีเหมือนเดิมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนี่คือข้าว90วันก็จะได้เกี่ยวแล้วแล้วช่วงที่ผ่านมาทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคือรวงข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะรวงข้าวก็สวยนะครับได้น้ําหนักดีเชื้อรามีอะไรมั้ยก็ไม่มีครับแล้วหลังจากก่อนนู้นค่ะที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะข้าวไม่สวยน้ำหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วลำต้นอ่อนแล้วก็ล้มง่ายลำต้นไม่แข็งแรงแต่นุชฟอร์ไลท์ของเรามีสินค้า4ตัวที่ทำให้ข้าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะคะนี่คือของน้องต้อมนะคะข้าวนาดำที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนี่คือความประทับใจและตอนนี้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วผลผลิตเป็นยังไงครับก็เพิ่มขึ้นนะครับค่ะได้ปีนี้ได้7เกวียนครับหลังจากเมื่อก่อนได้เท่าไหร่คะได้ประมาณ5เกวียนครับยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะคะได้ประมาณ5เกวียนค่ะแล้วปีนี้น้องต้อมนะคะนี่คือที่นาของน้องต้อมหลังจากใช้มาคือได้เพิ่มอีก2เกวียนใช่มั้ยคะเป็น7เกวียนนะคะนี่คือฟางข้าวข้างหลังเรียบร้อยแล้วอันนี้คือภาพยืนยันนะคะว่านี่คือการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วอะค่ะต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแนนซี่นะคะช่างภาพของเราแล้วก็ขอบคุณน้องต้อมค่ะวันนี้ดิฉันพัชยาตันอุพงษ์แล้วก็น้องต้อมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ